สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดถแถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2566พ้นพลตรีหญิงคุณหญิงอัศน,สนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในงานการถแถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2566 โดยมีร้อยตำรวจโทดรมนัสโนนุษตรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คุณเพนพักสีทองคุณธิดารักสัจพงษ์และตัวแทนแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกระตันยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้าร่วมงานพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพได้กล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์ได้เริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2519 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา49ปีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา91พรรษาโดยการจัดงานทุกครั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเป็นอย่างดีเสมอมา โดยในปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่12สิงหาคม2566ณศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพค่ะพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566 คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติปีนี้จำนวน196คนได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ6ประเภทได้แก่ 1. แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2. แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร 3. แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ 4. แม่ผู้เป็นเกษตรกร 5. แม่ของลูกผู้เสียสละและ6 แม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัครทางด้านดรมนัโนนุตรรองประธานสภา,าสังคมสงเคราะห์ประธานฝ่ายคัดเลือกลูกได้กล่าวว่าสำหรับการคัดเลือกลูกที่มีความกะตันยูกระตเวทีอย่างสูงต่อแม่คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจำนวน117คนดังนี้ ประเภทนักเรียนนักศึกษาจำนวน24คนประเภทนักกีฬาจำนวน4คนประเภทข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน35คนประเภทนักร้องนักแสดงศิลปินจำนวน17คนประเภทสื่อมวลชนจำนวน4คนประเภทประชาชนทั่วไป21คนและประเภทลูกกระตันยูประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์จำนวน12คน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกระตัญยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่12สิงหาคม2566นี้นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มีหลากหลายรูปแบบเช่นช่อมะลิติดหน้าอก การ์ดอวยพรกล่องใส่ของช่อดอกไม้ต้นไม้ช่อบูเก้ชลอมมาลัยผ่านพุ่มรวมทั้งผ่านพระพุทธรูปซึ่งได้นำเข้าประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่วัดส,สะเกตร,ราชวรมหาวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งสภาสังคมสงเคราะห์จะนำขึ้นทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาว,วชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ